วัสดีครับผมนายแพทย์ธีรชัยตันสันติวงศ์กุมารแพทย์โรงพยาบาล BNH ครับโรงพยาบาล BNH และแผนกเด็กเราได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการรวมถึงโภชนาการของเด็กและในวันนี้เราได้มีคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการและการเจริญเติบโตซึ่งท่านจะสามารถได้รับชมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆและก็ความรู้ต่างๆที่อาจารย์อิฐหรืออาจารย์จรัสพงศ์จะได้ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์จรัสพงศ์เลืออริยพาณิชกุลเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็กประจำโรงพยาบาล BNH ครับอันดับแรกคือต้องมีความหลากหลายนะครับให้มีครบถ้วนนะครับในสารอาหารทั้ง5หมู่นะครับนะก็คือปกติก็หมดอาหารหลักนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวแป้งใช่ไหมครับซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็กลุ่มเนื้อสัตว์ไข่นมนะครับกลุ่มนี้ก็คือให้โปรตีนนะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับหรือว่าเป็นไขมันต่างๆเนี่ยก็คือให้น้ำมันนะครับที่เป็นสารอาหารหลักผักผลไม้พวกนี้ก็จะให้วิตามินและแร่ธาตุนะครับปกติแล้วเนี่ยสัดส่วนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นอีกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าในเด็กเล็กนะครับน้อยกว่า6เดือนนะครับอาหารหลักก็อาจจะเป็นนมหรือเป็นนมแม่นะครับแล้วพอเมื่อหลังจากอายุ6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาหารตามวัยเข้ามามีส่วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้พลังงานได้สารอาหารที่ครบมากขึ้นนะครับนั่นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัยครับต้องค่อยๆติดตามไปตามเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นถ้าเกิดว่าเด็กที่เติบโตจนผ่านช่วงวัยเรียนวัยรุ่นจนใกล้เคียงจะเข้าวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะกินอาหารใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาหารของเด็กโตหรือวัยรุ่นที่แนะนำว่าเพื่อสุขภาพนะครับก็สัดส่วนก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็น2-1-1นะครับหรือว่ามีกลุ่มพวกผักเนี่ยประมาณ2ส่วนเนื้อสัตว์นะครับที่ผ่านการปรุงต่างๆเนี่ยอีก1ส่วนแล้วก็เป็นข้าวแป้งอีก1ส่วนนะครับอันนี้ก็คือให้ดื่มคู่กับนมด้วยนะครับแล้วก็ทานผลไม้เพิ่มเติมนะครับบอกว่าในการปรุงอาหารเนี่ยก็คือจริงๆสามารถทำได้นะครับเมื่อเด็กเนี่ยหลังขวบนึงก็จะกินอาหารที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับอาจจะปรุงอาหารนิดๆหน่อยๆได้นะครับโดยไม่ให้รสจัดจนเกินไปที่เราค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยก็คือรสจัดเกินไปในแง่ของความหวานมันแล้วก็เค็มนะครับก็มีตัวเลขง่ายๆนะครับที่เป็นข้อจำกัดในเด็กโตหรือโตหมายถึงอายุมากกว่า6ขวบนะครับหรือว่าในเด็กวัยรุ่นเนี่ยว่าไม่ควรกินเกินเท่าไหร่นะครับก็คือตัวน้ำตาลที่เติมเนี่ยไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะตัวของน้ำมันที่ปรุงอาหารก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็ตัวของเกลือนะครับซึ่งทำให้เกิดโซเดียมเนี่ยไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันหรือว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเทียบเป็นน้ำปลาก็จะตกประมาณ4ช้อนชานะครับอันนี้คือเป็นขอบบนนะครับว่าไม่ควรเกินจะส่งผลเสียต่อสุขภาพครับโยงกลับไปถึงเรื่องของตัวน้ำตาลนะครับที่เด็กเนี่ยไม่ควรได้รับเกินต่อวันนะครับไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันใช่ไหมครับในการอมลูกอมเนี่ยถ้ามีน้ำตาลอยู่ด้วยที่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องระวังเรื่องสุขภาพช่องปากนะครับอาจจะทำให้เกิดฟันผุได้นะครับในการแนะนำเนี่ยบางทีอาจจะยากว่ากินมากน้อยแค่ไหนหมออยากให้สังเกตฉลากโภชนาการด้วยนะครับว่าในกลุ่มขนมต่างๆเนี่ยมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมากน้อยแค่ไหนนะครับในการดูในรายละเอียดเนี่ยบางทีอาจจะค่อนข้างยากสำหรับเด็กที่จะให้เขาสังเกตเองหรือว่าผู้ปกครองเพราะว่าบางทีมันมีรายละเอียดหรือตัวค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับคุณหมอขอแนะนำให้สังเกตดูตัวฉลากโภชนาการอันนึงที่เรียกว่าทางเลือกสุขภาพนะครับตัวสัญลักษณ์ทางเลือกเนี้ยจะมีการประเมินมาแล้วว่าหวานมันเค็มนะครับไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ากินบริโภคเนี่ยใช้เป็นของว่างต่อมื้อเนี่ยประมาณ1หน่วยบริโภคที่เขาแนะนำเนี่ยวันนึงอาจจะประมาณสัก2ครั้งเนี่ยก็จะได้รับน้ำตาลที่ไม่ค่อยเกินไปนะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องความสำคัญของโภชนาการเด็กนะครับเพราะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านร่างกายของเด็กนะครับเรื่องการเจริญเติบโตเป็นอย่างแรกเนาะทำให้น้ำหนักเนี่ยและความสูงเขาเหมาะสมนะครับตามวัยการเจริญเติบโตทางด้านของสมองด้วยนะครับ
การได้รับโภชนาการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยสามารถเรียนรู้และเล่นได้อย่างมีความสุขในแต่ละช่วงวัยรวมถึงนะครับอาจจะมีความสามารถในการป้องกันโรคที่จะเจอได้บ่อยๆนะครับเช่นการขาดวิตามินนะครับบางทีนะจะมีอาการที่ยังไม่ชัดมากเช่นกินยากกินน้อยน้ำหนักเริ่มไม่ขึ้นเท่าที่ดีเนี่ยหรือว่ามีการเจ็บป่วยบ่อยเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินดูนิดนึงว่ามีความเสี่ยงในการขาดหรือว่าขาดสารอาหารอะไรไปแล้วบ้างนะครับถ้าเกิดการที่ได้รับคำแนะนำทางโภชนาการตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะทำให้แก้ไขปัญหาหรือว่าป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีกว่าเมื่อปล่อยให้เกิดการขาดหรือว่าเมื่อเด็กติดในเรื่องของนิสัยการกินที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยจนเป็นผู้ใหญ่การแก้ไขภาวะโภชนาการนะครับหรือว่าได้รับคำปรึกษาแต่เนิ่นๆตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่เนี่ยจะง่ายกว่านะครับเมื่อน้องติดมีกับชินกับนิสัยในการกินนั้นๆไปแล้วนะครับเมื่อโตขึ้นเป็นเด็กโตวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีจะปรับเรื่องของการกินอาจจะค่อนข้างยากกว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องได้รับการประเมินเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็โภชนาการในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยเป็นประโยชน์ได้นะครับ